ปลายปี2393เนี่ยราชสำนักพันพวนนะครับมีเหตุการณ์ที่เจ้าพญา2คนทะเลาะกันนะครับคนนึงเป็นเจ้าพญาที่เชี่ยวชาญเรื่องการค้ากับจีนนะครับอีกคนนึงเป็นเจ้าพญาที่เชี่ยวชาญเรื่องการคุยกับฝรั่งแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็วางแผนจะยึดอำนาจนะครับแล้วต่างฝ่ายต่างก็พยายามจะดึงพ่อค้าจีนคนนึงเนี่ยไปเป็นฐานกำลังในการยึดอำนาจรัฐของตัวเองรู้สึกมันคล้ายๆตอนนี้ไหมครับมีขุนนางมีผู้มีอำนาจทะเลาะกันอยากจะยึดอำนาจแล้วก็ดึงพ่อค้าคนนึงไปเป็นพวกของตัวเองนะครับแล้วก็มีตัวละครหลัก2ตัวที่เป็นไพร่รายนึงเนี่ยนะครับไม่สามารถเลื่อนชนชั้นได้ขับข้องใจเกลียดจีนต้องสร้างชาตินิยมไล่จีนออกไปให้หมดส่วนไพร่อีกรายนึงเนี่ยนะครับเชื่อว่าการเรียนหนังสือจะทำให้คนเราเนี่ยไต่เต้าทางสังคมได้วิธีคิดแบบชนชั้นกลางแล้วหนังเรื่องนี้ก็เล่าถึงความขัดแย้งของตัวละครเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเจ้าพญาสองฝั่งทะเลาะกันนะครับดึงพ่อค้ามาเป็นพวกแล้วทะเลาะกันตั้งแต่ต้นจนจบแต่ตอนจบของหนังนะครับเจ้าพญาสองคนนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกพวกไพร่ทั้งสองคนว่าพวกมึงเลิกทะเลาะกันได้แล้ว จริงๆครับเจ้าพญาสองคนบอกพวกไพร่ว่าพวกมึงเลิกทะเลาะกันได้แล้วสยามต้องเดินหน้ารัตนโกสินทร์ต้องเดินหน้าขัดแย้งกันไปไม่ประโยชน์อะไรสายน้ำแห่งความเปลี่ยนแปลงชี้แล้วว่าประเทศจะต้องเดินไปทางไหนหยุดเถอะความขัดแย้งทั้งหมดก็ขอบคุณนะครับมางานมติชนก็อบอุ่นนะครับแล้วก็คิดว่ามาวันนี้เนี่ยก็เป็นเกียรตินะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทุกคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าผมแล้วหลายคนผมก็ฟังตั้งแต่ผมเด็กๆเช่นอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับอาจารย์ทองทองนะครับอาจารย์ชาญวิทย์อาจารย์ธเนศนะครับหรือว่าอาจารย์จักรนะครับก็เป็นคนที่ในแง่วิชาการเป็นคนที่น่านับถือดังนั้นก็ถือว่าเป็นเวทีที่เป็นเกียรตินะครับแล้วก็เมื่อเป็นเวทีที่เป็นเกียรติเนี่ยผมมาเวทีมติชนก็คงจะต้องพูดถึงคนคนหนึ่งก่อนซึ่งไม่พูดไม่ได้เป็นหนึ่งในนักวิชาการที่คนในสังคมไทยนะครับแล้วก็นักวิชาการไทยนับถือที่สุดคนหนึ่งซึ่งท่านเพิ่งจากไปนะครับคืออาจารย์นิติเอียวศรีวงศ์นะผมมางานมติชนผมนึกถึงงานที่อาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ทำเรื่องเมืองไทยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์นิธิทำเนี่ยนะครับมันเป็นไกด์ไลน์เหมือนเป็นแผนที่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมจะเริ่มพูดจากเรื่องของอาจารย์นิธินะครับผมคิดว่าเมื่อสักครู่นี้ทางเอกกับออกก็แนะนำว่าผมพูดเรื่องการเมืองแต่จริงๆเวลาผมพูดเรื่องการเมืองเนี่ยผมพูดเรื่องการเมืองเพราะว่ามันมีบริบททางประวัติศาสตร์บางอย่างของมันอยู่นะครับแล้วก็อาจารย์นิธิเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่พยายามจะบอกพวกเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในวันนี้เนี่ยนะครับรวมทั้งอาจารย์ชาวิทย์ด้วยนี่ก็คือมันเป็นเรื่องซึ่งหลายเรื่องมันเกิดซ้ำๆนะครับนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีคำว่าประวัติศาสตร์ช่วงยาวนะครับลองเก้ดูเร่อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่วันนี้เราเห็นในปัจจุบันวันนี้นะครับนั่นก็คือการเมืองที่สลับข้างผันผวนนะครับสิ่งที่นักวิชาการหรือสื่อเรียกว่ารัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วนะครับซึ่งเพื่อไทยไม่อยากให้ใช้คำนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลสลายความขัดแย้งนะครับเป็นรัฐบาลปรองดองนะครับแต่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วถ้าก้าวไกลก็จะเรียกว่าเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วนะครับจะเรียกยังไงก็แล้วแต่ว่าคือภาพของการเมืองที่สับสนอลหม่านแล้วไม่มีใครรู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่า3วันนี้คนไม่รู้ว่าเกิดอะไรนะครับคุณทักษิณกลับมาคนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรคุณเศรษฐาจะชนะโหวตนายกหรือเปล่าคนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องจะประกาศนั่นประกาศนี่คนก็สับสนกันอีกแล้วก็มีเลื่อนแล้ววันนี้ก็บอกว่าไม่เลื่อนแล้วอีกเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น3วันของความอลหม่านนะครับทีนี้3วันของความอลหม่านนี่คือภาพสะท้อนของการเมืองที่ผันผวนนะครับผมพูดถึงอาจารย์นิธิเพราะว่างานสำคัญของอาจารย์นิธิเล่มนึงเนี่ยพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมกดุมพีในต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งพูดถึงความสังคมไทยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ช่วงเปลี่ยนแผ่นดินไม่ต้องเป็นประเด็นดราม่านะครับมันเป็นงานอาจารย์นิธิจริงๆนะครับพูดถึงสังคมไทยช่วงเปลี่ยนแผ่นดินที่มันมีความผันผวนนะครับแล้วก็เป็นสังคมที่มีทั้งพ่อค้านะครับมีทั้งทหารมีทั้งขุนนางเนี่ยแข่งแย่งกันแล้วคนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะมีภาพจากหนังเรื่องนึงนะครับกดผิดอันนี้ไม่ใช่หนังอันนี้กดผิดหนังเรื่องนึงอันนั้นไม่ใช่มุกนะครับกดผิดจริงนี่คือภาพยนตร์เรื่องแมนสวงนะครับแมนสวงเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่แนะนำให้คุณคนไปดูนะครับเพราะว่าพุ่มกับเนี่ยคือแนทคือชาติชายเกียรตินัทเป็นคนที่เก่งแล้วก็ชอบทำเรื่องพม่าชอบทำเรื่องดนตรีชาติพันธุ์ในอุษาคเนนะครับแมนสวงเนี่ยคนกำกับงานศิลปะคือนักรบมูลมานัทไม่แน่ใจว่าวันนี้นักรบมาหรือเปล่านะครับนักรบเป็นคนหนึ่งที่ทำงานศิลปะร่วมสมัยที่เก่งมากๆแต่ความสำคัญของเรื่องแมนสวงเนี่ยผมเอามาเล่าเพราะว่าผมจะพูดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดในหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมนั่งดูพร้อมกับนักวิจารณ์ชื่อดังคนหนึ่งคือคุณประวิตรแต่งอักษรนะครับว่า
ผมดูเสร็จผมก็คุยกับพี่ประวิตรเฮ้ยพี่ประวิตรผมดูเรื่องนี้แล้วงงว่ะขอโทษนะครับแม่งเล่าเรื่องอะไรวะแล้วพอผมกลับบ้านผมอ่านหนังสืออาจารย์นิธิอ๋อมันเล่าสิ่งที่มันเคยปรากฏในหนังสืออาจารย์นิธินั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดในปี2393นะครับเป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนแผ่นดินจากรัชกาลที่3ซึ่งท่านอยู่จนถึงปี2394เพราะฉะนั้นปลายปี2393เนี่ยราชสำนักพันผวนนะครับมีเหตุการณ์ที่เจ้าพญา2คนทะเลาะกันนะครับคนนึงเป็นเจ้าพญาที่เชี่ยวชาญเรื่องการค้ากับจีนนะครับอีกคนนึงเป็นเจ้าพญาที่เชี่ยวชาญเรื่องการคุยกับฝรั่งแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็วางแผนจะยึดอำนาจนะครับแล้วต่างฝ่ายต่างก็พยายามจะดึงพ่อค้าจีนคนหนึ่งเนี่ยไปเป็นฐานกำลังในการยึดอำนาจรัฐของตัวเองรู้สึกมันคล้ายๆตอนนี้ไหมครับมีขุนนางมีผู้มีอำนาจทะเลาะกันอยากจะยึดอำนาจแล้วก็ดึงพ่อค้าคนหนึ่งไปเป็นพวกของตัวเองนะครับแล้วก็มีตัวละครหลัก2ตัวที่เป็นไพร่ลายหนึ่งเนี่ยนะครับไม่สามารถเลื่อนชนชั้นได้ขับข้องใจเกลียดจีนต้องสร้างชาตินิยมไล่จีนออกไปให้หมดส่วนไพร่อีกลายหนึ่งเนี่ยนะครับเชื่อว่าการเรียนหนังสือจะทำให้คนเราเนี่ยไต่เต้าทางสังคมได้วิธีคิดแบบชนชั้นกลางแล้วหนังเรื่องนี้ก็เล่าถึงความขัดแย้งของตัวละครเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเจ้าพญาสองฝั่งทะเลาะกันนะครับดึงพ่อค้ามาเป็นพวกแล้วทะเลาะกันตั้งแต่ต้นจนจบแต่ตอนจบของหนังนะครับเจ้าพญาสองคนนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกพวกไพร่ทั้งสองคนว่าพวกมึงเลิกทะเลาะกันได้แล้ว จริงๆครับเจ้าพญาสองคนบอกพวกไพร่ว่าพวกมึงเลิกทะเลาะกันได้แล้วสยามต้องเดินหน้ารัตนโกสินทร์ต้องเดินหน้าขัดแย้งกันไปไม่มีประโยชน์อะไรสายน้ำแห่งความเปลี่ยนแปลงชี้แล้วว่าประเทศจะต้องเดินไปทางไหนหยุดเถอะความขัดแย้งทั้งหมดนี่คือหนังซึ่งผมคิดว่าน่าจะตัดต่อเสร็จก่อนเหตุการณ์จัดตั้งรัฐบาลแต่เมื่อผมนั่งดูกับอาจารย์ประวิตรแต่งสอนซึ่งเป็นนักวิจารณ์ชื่อดังเฮ้ยพี่นี่มันเขียนบทดีหรือเปล่าวะมันใช่เลยมันคือภาพสะท้อนว่าสังคมไทยเนี่ยนะครับอย่างน้อยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวละครหลายกลุ่มซึ่งมันขัดแย้งกันแล้วตัวละครหลักๆจะมีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มพ่อค้าในทุนนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มไพร่กลุ่มที่3คือกระดุมพีคนมีตังค์และกลุ่มที่4คือข้าราชการแล้วผมคิดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้มันก็คือภาพความขัดแย้งแบบนั้นนะครับที่จากปี2393มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการแข่งแย่งของตัวละครฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็ตัวละครฝ่ายต่างๆเนี่ยก็พยายามจะดึงไพร่นะครับหรือว่าปัจจุบันเราก็เรียกว่าประชาชนนะครับไปเป็นพวกของตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเราเลือกข้างนี้นะครับประเทศก็จะเดินหน้าในทิศทางที่จะเดินขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราเลือกอีกทางเนี่ยประเทศก็จะผิดไปนะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพใหญ่ของประเทศที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับเอ็กกับออกบอกว่าหัวข้อผมคือการเมืองติดลมคำถามคือมันติดลมตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ได้ติดลม3วันที่แล้วมันติดลมอย่างเงี้ยมาระดับเกิน100ปีแล้วนะครับขุนนางจะมีบทบาทอย่างไรขุนนางในปัจจุบันก็คือทหารตำรวจข้าราชการระดับสูงใช่ไหมครับเขาจะมีบทบาทอย่างไรในประเทศนี้พ่อค้าจะมีบทบาทอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าซึ่งเคยขายโทรศัพท์มือถือนะครับพ่อค้าพลังงานนะครับพ่อค้าน้ำเมานะครับหลายพ่อค้าเลยจะมีบทบาทอย่างไรในประเทศนี้นะครับประชาชนที่เป็นชาวบ้านซึ่งเลื่อนชั้นทางสังคมไม่ได้เขาจะมีบทบาทอย่างไรในประเทศนี้แล้วประชาชนซึ่งเลื่อนชั้นทางสังคมได้เนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรในประเทศนี้เนี่ยคือปัญหาของประเทศไทยซึ่งผมคิดว่ามันวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเหตุการณ์อย่าง2475ก็เกิดจากเรื่องแบบนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งหมดของประเทศก็วนอยู่กับเรื่องแบบนี้ว่าจะจัดสรรอำนาจของคนแต่ละกลุ่มยังไงนะครับนี่คือภาพใหญ่ของประเทศเราที่ผมคิดว่ามันกำลังเป็นปัญหานะครับปัญหานี้เนี่ยนักวิชาการรุ่นใหญ่บางคนอาจารย์เสน่ห์เนี่ยนะครับท่านก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจที่มันไม่ลงตัวว่าใครจะอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะใช้คำว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่มันไม่สะท้อนภาพของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของหนังนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนหลายอย่างมากนั่นคือเพลเยอร์ของสังคมไทยเนี่ยพ่อค้าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนคุณจะวางบทบาทพ่อค้ายังไงนะครับคุณจะวางบทบาททหารยังไงจะวางบทบาทข้าราชการยังไงจะวางบทบาทประชาชนซึ่งเขาเลื่อนชั้นไม่ได้เนี่ยเขาจะอยู่ตรงไหนและประชาชนซึ่งเลื่อนชั้นได้เนี่ยจะอยู่ตรงไหน4โครงสร้างนี่คือเสาของประเทศนี้ในเวลานี้ที่ไม่ลงตัวอย่างรุนแรงนะครับเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบานทิ้ง
ไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่าย